เก็บมาอ่ะนี่ค่ะออกป่ะแถมยังให้น้อยขนาดนี้เนี่ยเมื่อยังกินไม่อิ่มเลยจริงค่ะคุณป้าคุณป้ารู้ไหมคะว่าพวกหนู2คนเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่าเรา2คนจะไปงั้นงั้นนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องกินสารอาหารให้มันครบ5หมู่แต่คุณป้าให้น้อยแบบนี้ไปขายให้หมดค่ะนี่พวกแกนี่มันให้น้อยๆหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวฉันก็ให้ตามปกติอ่ะแหละแถมยังแถมไข่ต้มให้อีกนี่ยังกินไม่อิ่มกันอีกเหรอจะกินเยอะไปไหนตัวก็เล็กแค่นี้กินมากๆอ่ะเดี๋ยวอ้วนคุณป้าคุณป้าฟังนะคะเป็นผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าท้องเนี่ยมันจะต้องกินน้อยเพราะฉันเนี่ยอยากมีเนื้อมีนมมีอกมีเอวมีพองเอาไว้เงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่คุณป้าค่ะจะให้น้อยแบบนี้อ่ะก็ไม่จ่ายตังค์นะคะขอยัดไปหารอยเจ้าพ่อแต่มาเดี๋ยวนี้นะทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้มันกินแล้วหนีนี่ไอเด็กสกายแม่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมแม่เสียงดังเอะอะวายๆอย่างเงี้ยก็อีสองคนนั่นสิมันกินก๋วยเตี๋ยวแม่แล้วไม่จ่ายอ่ะมันจงใจโกงกันชัดๆมันบอกแม่ว่าก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยแถมยังให้น้อยดูสิมันกินซะหมดเลยมันตั้งใจจะโกงแม่แน่ๆเลยแกก็เหมือนกันฟิล์มแกอย่าได้ไปคบกับอีสองคนนั้นใช่นะวันๆไม่ทำมาหากินไม่เรียนหนังสือเอาแต่แว้นมอไซค์ไปวันๆฉันละสงสารพ่อแม่มันจริงๆเลยเด็กพวกเนี้ยมาก็ดีละช่วยเก็บถ้วยก๋วยเตี๋ยวด้วยจ้าแม่สวยแล้วสวยแล้วชอบไหมแกนี่ทำหน้าแบบนี้อยากถ่ายก็ไม่พอจะสอนให้มาเข้าเฟรมค่ะเข้าเฟรมค่ะนี่แกต้องทำตาโตๆแล้วก็กดหน้าลงแล้วก็ยิ้มงี้แม่มาที่เดี๋ยวนี้นะเอ้าแม่นี่แกมามั่วสุมกับไอ้พวกสกอยนี่ได้ยังไงฮะฮะดูมันแต่งเนื้อแต่งตัวสิเดี๋ยวมันก็พาแกเสียไปด้วยหรอกดูสิเนี่ยมีผู้ชายด้วยไม่รู้ไปถึงไหนถึงไหนแล้วกันแกอย่ามาทำตัวใจง่ายเหมือนพวกมันนะฮ้าวป้าเรียกว่าไม่สวยเนี่ยยังไม่เจ็บถ้าบอกว่าเป็นสกอยเลยอ่ะทำไมเป็นสกอยแล้วมันไม่ดีตรงไหนเล่าเป็นสกอยก็มีหัวทรายนะคะป้าก็พวกแกมันแต่งตัวประหลาดไงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเฟรมต่อไปนี้อย่ามามั่วสุมกับมันอีกนะถ้ามาเห็นแกฉันเอาเรื่องแกแน่ไปกลับบ้านกลับนะกลับบ้านเฟรมไม่กลับมาอีกนะมันเล่นกันนะเฟรมไม่ต้องฟังไม่ต้องไม่ฟังไม่ฟังมาเต้นคิ้วกันหรอกหลอนจริงๆเลยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้านี่ป้าขายอะไรเหรอครับขายผัดกะเพราบ้างก็เห็นอยู่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวแม่งั้นฉันเอาก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะเส้นอะไรล่ะเส้นเล็กต้มยำเดี๋ยวไปนั่งรอได้จ้ะหล่อเนี่ยว่าแต่ใครวะได้แล้วจ้านี่จ้ะขอบคุณครับป้านี่พ่อหนุ่มฉันไม่เคยเห็นหน้าพ่อหนุ่มเลยมาจากไหนเนี่ยเป็นลูกตะมีหลานยายเมียนเปล่าเนี่ยฮะป้าไม่ใช่ฉันน่ะเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวมาทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวแถวเนี้ยบล็อกเกอร์เดี๋ยวฉันเอาช่องฉันให้ดูว่าแต่ไม่พักอยู่แถวไหนอ่ะพอดีฉันพักแถวเนี้ยป้ามาพักเดือนนึงงั้นมากินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าทุกวันเลยนะได้เดี๋ยวฉันมาอุดหนุนทุกวันเลยไม่ต้องห่วงแม่จ๋าฉันกลับมาแล้วจ้าอ๋อมาแล้วฟิล์มเนี่ยมันชื่อฟิล์มเป็นลูกสาวฉันเองแหละเดี๋ยวถ้าพ่อหนุ่มมากินทุกวันนะเดี๋ยวก็เจอมันทุกวันเองแหละได้เลยป้าเดี๋ยวฉันจะมากินทุกวันมากินทุกมื้อเลยจ้ะงั้นกินไปนะโอ๊ยนี่แกสองคนนี่มันหลังร้านนะหน้าร้านฉันอยู่นี่ชอบเข้าหลังบ้านอยู่เรื่อยเลยแล้วนี่มาทำไมกลับไปเลยนะคราวที่แล้วกินแล้วก็ไม่จ่ายกลับไปเดี๋ยวนี้ป้าพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงอะฮะ
วันนี้ฉันจะมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีตังจ้ามีวันนี้ค่ะไม่รู้ไม่สนเชิญจะกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเหมือนกันจ้าแต่ถ้าวันนี้ไม่จ่ายนะมีเรื่องแน่ช่วงนี้รวยค่ะแข่งรถชนะมาก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยโดนใจวัยรุ่นดีอ่ะฉันก็ว่างั้นๆแหละป้าว่าไงทำไมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมากินเมื่อไหร่ก็ได้น้อยตลอดเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่ปรับปรุงไม่เป็นหรือไงคะนี่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันก็เหมือนกันทั้งนั้นอ่ะฉันก็ใช้ถ้วยก๋วยเตี๋ยวเหมือนร้านอื่นเขาอ่ะแม่บ่นว่าน้อยที่อยากได้เยอะกว่านี้คงต้องใช้กะละมังใส่แล้วมั้งแม่ก๋วยเตี๋ยวกะละมังป้างั้นป้าก็ลองทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่กะละมังดูสิผมว่าก๋วยเตี๋ยวกะละมังเนี่ยนะมันได้เยอะใส่เส้นเยอะๆใส่ลูกชิ้นเยอะๆใส่เนื้อเยอะๆเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวกะละมังฉันชอบของใหญ่ใช่ป้านะไปทำเลยพวกเราสองคนเนี่ยจะได้กินแบบจุก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 ที่เขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวกะละมังไงป้าดูทำหน้างงสกปรกมากไม่รู้เรื่องเคยเข้าไปหรือเปล่าคะในเมืองอ่ะฮะเนี่ยฉันว่าป้าแกมีกล้าทำแน่นอนเพราะว่าหัวโบราณกล้าทำหรือเปล่ากล้าทำหรือเปล่ากล้าทำหรือเปล่าไม่กล้าแน่นอนไม่กล้าแน่นอนกล้าไม่กล้ากล้าแต่ว่าฉันกล้าทำพวกแกกล้ากินหรือเปล่าป้าจะบอกอะไรให้นะฉันชื่อไอเดียฉันชื่อไอตาพวกเราเนี่ยเป็นคนจริงประจำซอยนี้อยู่แล้วฉันแข่งรถกับใครไม่เคยแพ้ฉันซ้อนรถคันไหนก็ไม่เคยแพ้ชนะอย่างเดียวกล้าแน่นอนจ้ะเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายเพราะว่าช่วงนี้มีวันนี้เยอะได้ไม่มีปัญหากล้าท้าก็กล้าทำแต่ถ้าฉันทำแล้วอ่ะต้องกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดจ่ายร้อยเท่าตกลงเปล่าเชียวเชียวสบายสบายอยู่แล้วโดโดวันนี้มีกระตังก่อนอื่นเราต้องมาดีลกันก่อน1 2 3ดีลดีลกันหนึ่งด้วยผีปอบไปได้ไม่ต้องเลยได้ฟิล์มเอ้ยมาช่วยแม่เก็บร้านหน่อยลูกฟิล์มแม่ลูกคนนี้พักนี่มันหายหัวไปไหนของมันนะเนี่ยไม่เคยอยู่บ้านอยู่ช่องเลยเดี๋ยวก่อนนะกลับมาโดนดีแน่ฮายคุณป้าขามาทำไมไม่ทราบมาทางไหนกลับไปทางนั้นคราวที่แล้วยังไม่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวฉันเลยอ้าวก็เราทำดีลกันไว้ไงแบบบอกแล้วว่าวันนี้จะมาตามสัญญาตามคำท้าของป้าแต่ที่สำคัญนะมีเงินจ้าจัดมาเลยก๋วยเตี๋ยวกะละมังแบบบึ้มบึ้มได้จัดให้ก๋วยเตี๋ยวกะละมังแบบแต่ว่ารอแป๊บนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเร็วๆค่ะอย่าแป๊บมากหมายมีเพลงอะไรบ้างนานมากวัยรุ่นมาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวกะละมังนี่ฮะโหเป็นไงทีเนี้ยก๋วยเตี๋ยวกะละมังต้มยำน้ำขลุกขลิกสมใจเธอไหมสมใจจ้ะแต่นี่มันกะละมังซักผ้าไม่ใช่หรอป้าไม่ใช่ไงก๋วยเตี๋ยวกะละมัง
แต่ว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะกะละมังเนี่ยกะละมังใหม่ทีเนี้ยกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดนะฉันจะปรับตามราคาของก๋วยเตี๋ยว100เท่าตามที่ตกลงกันไว้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าสบม.สบายมากงงฉันจะรอดู100เท่า100เท่าฉันว่าเราต้องยืนกี่ร้อยจัดไปเอาไปสักทีจะทำยังไงดีเนี่ยนั่นเดียวแกดูสิโอ้โหใหญ่ขนาดนี้อ่ะท้องคนน้ำที่ท้องบัวจะกินหมดได้ไงอ่ะเราจะใช้วิธีตัวเบาหายตัวกินไม่หมดใช่ไหมทีนี้จ่ายมา 4,000 ฮะ 4,000 4,000 ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาราคา40บาทกินไม่หมดปรับ100เท่าก็เป็น 4,000 บาทเพราะฉะนั้นจ่ายมาเดี๋ยวนี้ตลกตลกก๋วยเตี๋ยวบ้าบออะไรตั้ง 4,000 ฉันจะบอกอะไรให้นะป้าเนี่ยแก่แล้วยังมาเม็ดเยอะอีกเหรออย่างกับลูกฝรั่งเนี่ยคิดทำแบบเนี้ยมันจะแกล้งพวกฉันสองคนชัดชัดกะละมังที่พวกหนูหมายถึงอะในเมืองอะมันขาวแค่นี้เองสองคนกินหมดอันนี้อะไรอะกะละมังซักผ้าก็จะบ้าหรือเปล่าอย่ามาแกล้งพวกหนูนะใครจะกินหมดอะฉันถามจริงๆนะว่าป้าเนี่ยมาเกลียดอะไรพวกฉันสองคนนักหนาพวกฉันอะไม่เห็นจะน่าเกลียดตรงไหนเลยดูสินี่พูดมาอย่างนี้ก็ดีละฉันจะได้พูดให้ตรงคำถามของพวกแกเลยพวกแกมันทำตัวไม่เหมาะสมดูแต่งเนื้อแต่งตัวเขาสิทำตัวกากันไม่มีความเป็นกุลสตรีอย่างเนี้ยใครจะไปทำพันแรงมากแกป้าเลิกทำตัวกะโหลกกะลาดึกดำบรรแกไม่รู้จักเบิกเนตรดูสิพวกฉันแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกฉันอะจะเป็นคนไม่ดีสักหน่อยสวยจะตายจริงป้าป้าออกมาจากกะลาได้แล้วค่ะนี่มันยุคไหนแล้วสติป้าอย่ามาดูคนแค่ภายนอกนะหรือว่าป้าจะดูภายในตัวไม่ต้องมาทำทะลึ่งกับฉันยังไงก็ตามฉันจะคิดของฉันแบบนี้แหละอีกอย่างนะแกสองคนน่ะสู้ลูกสาวฉันก็ไม่ได้มีความเป็นคุณลสตรีไม่เหมือนแกสองคนหรอกฟิล์มฟิล์มฟิล์มเป็นอะไรเปล่าลูกกินอะไรผิดสำแดงไหมเนี่ยฮะเป็นอะไรแม่จ๋าฉันท้องจ้ะแม่ฮะท้องแม่แม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่ได้ไหมจ๊ะคุณฟุกที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเราทุกวันนะจ๊ะไอ้นักท่องเที่ยวคนนั้นน่ะนะมันกลับบ้านไปตั้ง 3-4 เดือนแล้วนี่หมายความว่าแกไปนอนกับมันจะใจง่ายจะไม่หลับพี่อย่างนี้หรอไอ้มามันก็เป็นพ่อแม่ไม่ใช่หรอจ๊ะเป็นพ่อแม่ที่คอยบงการชีวิตฉันทุกอย่างทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้อ่ะฉันเครียดฉันไม่มีที่ระบายฉันก็เลยไปปรึกษากับคุณฟุกเขาไงจ๊ะแม่จนเลิกทุกอย่างมันบ้านตายเป็นแบบนี้จ๊ะแม่มันเป็นพ่อแม่จ๊ะนี่แกโทษก็เป็นความผิดของฉันงั้นเหรอจะเลี้ยงดูแกยังไม่ตายเลยพี่ตอบดูแลแกอย่างดีไม่ให้แกคบกับคนไม่ดีแต่แกทำตัวไม่ดีเองทำไมแกต้องทำตัวเหมือนสองคนนี้มันด้วยฮะป้าป้าก็เบาๆลงหน่อยจะบอกอะไรป้าให้นะว่าคนบางคนอะที่เขาแต่งตัวดูไม่ดีแต่งตัวกะโหลกกะโสแบบนี้เนี่ยความจริงแล้วอะเนื้อแท้เขาอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีก็ได้ป้าก็อย่ามองคนที่ภายนอกอย่างเดียวสิจริงป้าเหมือนพวกฉันสองคนไงเธอจะชอบแต่งตัวแบบนี้ชอบขับรถเงี้ยเงี้ยแบบนี้แต่ใจของพวกฉันอะไม่ได้แตกนะป้าไม่เหมือนคนบางคนทำตัวเรียบร้อยจริงอะแบบเป็นโบงบูบูบูแอบเบลมินแบฟิมฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะไหว้แกอ่ะปากฉันมันไวไปหน่อย
ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ละแม่ก็ขอโทษแกด้วยแล้วกันที่ทำให้แกเป็นแบบนี้หลานคนเดียวแม่เลี้ยงได้ฟิล์มแม่ถือว่าผมได้ยินเรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะครับแม่ครับไม่อยากโทษฟิล์มเลยนะเรื่องฟิล์มอ่ะผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองนี่หมายความว่าคุณจะกลับมารับผิดชอบฟิล์มกับลูกในท้องใช่ไหมใช่ครับผมคุยกับที่บ้านไว้แล้วว่าผมอ่ะจะแต่งงานกับฟิล์มครับฟิล์มหลานจะมีพ่อแล้วลูกจริงจ้ะแม่ท้องดีเอาเย้ฟิล์มดีใจด้วยนะได้แต่งงานแล้วเนี่ยฉันยังไม่มีแฟนเลยฉันอยากมีแฟนเหมือนแกบ้างแกหล่อมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะนั่งนับสองให้แกด้วยป้าจ๋าแต่ก๋วยเตี๋ยวกะละมังของป้าเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวกะละมังที่แท้ทูอย่างนี้เลยจริงป้าฉันว่านะถ้าป้าทำขายอ่ะรับรองดังระเบิดระเบ้อดังเป็นผู้แตกแน่แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าป้าเนี่ยใช้กะละมังซักผ้ามาทำนะสิฉันว่านะถ้าป้าเปลี่ยนเป็นกะละมังสแตนเลสที่มันใช้สำหรับอาหารได้เนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์มากฉันน่ะต้องขอโทษเธอทั้งสองคนด้วยนะที่มองเธอทั้งสองคนแต่เพียงภายนอกอ่ะจริงๆแล้วเธอทั้งสองคนนี้ก็มีสมองเหมือนกันนะ แล้วก็ขอบใจไอเดียดีๆด้วยนะก็ดีเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวกะละมังฉันต้องหากะละมังที่มันดีต่อสุขภาพลูกค้าถูกต้องแล้วป้าก็จะทำก๋วยเตี๋ยวกะละมังขายให้ลูกค้าแล้วก็เอาไว้เลี้ยงหลานดีใจด้วยนะจ๊ะพวกช้างสองคนขอตัวไปเงียนเงียนเงียนสี่พันไม่ต้องจ่ายเอาอีกแล้วนะไอ้สองคนเนี้ยกากันจริงๆเลยมานั่งด้วยกันสิคุณเดี๋ยวไว้มาช่วยกันขายก๋วยเตี๋ยวกะละมังด้วยนะได้เลยครับอย่าลืมทำอะไรไอ้บ๊อกด้วยป่ะได้เลยผมเอาช่องให้ดูนะครับแม่ได้ครับหนูมี1บาทค่ะมาม่าอะไร1บาทไม่มีหรอกนะมาม่าเขา5บาทป้าหรือเปล่าไปค่ะกลัวหนูขอโทษค่ะหนูค่ะ1บาทเธอฉันขอเงิน1บาทของเธอได้ไหมฮะไม่ไม่ให้จะบ้าหรอเงิน1บาทนะนะฉันขอเงินถึงบาทของเธอเถอะพอดีฉันจะเอาไปซื้อตั๋วรถไฟอ่ะฉันขาด1บาทฉันจะกลับไปหาแม่แม่ฉันป่วยหนักแม่ป่วยเหรอใช่ฉันจะกลับไปดูแลแม่อ่ะงั้นเอาให้กลับไปดูแลแม่แล้วกันขอบคุณนะขอบคุณเธอมากๆเลยนะฉันก็จะกลับไปหาแม่เหมือนกันไปหาแม่แม่โอ้ยร้อนก็ร้อนกระเป๋ายังมาถูกขโมยอีกเราจะทำยังไงเนี่ยกับข้าวจ้ากับข้าวอร่อยอร่อยจ้าค่ะกับข้าวอร่อยที่สุดในย่านนี้เลยโอ้นั่นนิตยานี่นิตยามานี่แล้วนี่นิตยาอ้าวเจ๊ทองสุกอ้าวเจ๊ทำไมมาเปิดร้านแถวนี้อ่ะเราร้านทุเรียนเราไม่ขายแล้วหรอขอบคุณมากมากเลยนะคะเจ๊ที่เอ็นดูหนูจะไม่ลืมบุญคุณเจ๊เลยค่ะไม่เป็นไรหรอกงานใหม่อ่ะก็ขอให้ได้เจองานที่ดีนะ
ยังต้องกลับมาเยี่ยมมาเยียนกันบ้างล่ะโชคดีนะค่ะเจ๊หนูไปก่อนนะคะจ้ะโอ้ยก็ร้านทุเรียนของฉันน่ะเขาไล่ที่สิฉันก็เลยเปลี่ยนมาทำข้าวราดแกงแทนเนี่ยลูกค้าฉันเยอะมากเลยนะขายดีมากเลยล่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวก็แล้วกันไม่ได้เจอกันนานแล้วขอบคุณมากเลยค่ะเจ๊ฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยป่ะคนกันเองนะคนกันเองดีจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะเจ อร่อยมากเลยจ้ากินเยอะๆนะกินให้อิ่มเลยเจ๊คะหนูขอกินข้าวที่เหลือบนโต๊ะได้ไหมคะนี่หล่อนจะมาขอกินของเหลือร้านฉันได้ยังไงถ้าเกิดว่าหล่อนมากินของเหลือร้านฉันอะแล้วลูกค้าของฉันจะมองว่ายังไงฮะดูสิเนี่ยสารลูกแต่งตัวก็สกปรกอุ๊ยมอมแมมไปหมดออกไปจากร้านฉันเลยนะถ้าไม่มีเงินซื้อก็ออกไปเอ้านั่นคนที่ให้เงินเราเมื่อกี้นี่นะเจ๊คะหนูขอกินข้าวหน่อยได้ไหมหนูไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วอะเจ๊เจ๊คะหนูขอร้องเธอยังยืนอยู่อีกออกไปเจ๊มีอะไรกันน่ะก็เนี่ยคนเล่ร่อนน่ะมาขอกินข้าวฟรีเจ๊เจ๊ก็ให้เขากินไปเถอะนะถือว่าเจ๊ช่วยคนได้หนึ่งเงินไม่พอที่จะกลับบ้านจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาเลยอยากกินอะไรเดี๋ยวเลือกเลยนะฉันเอาแค่1 บาทนี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปตักข้าวให้เขาก่อนนะคุณแม่ค้าคะค่ะคุณลูกค้าพอดีฉันอยากจะสั่งข้าวกล่อง200กล่องค่ะ200กล่องคุณลูกค้าจะเอาไปทำอะไรเหรอคะพอดีว่าฉันเป็นเจ้าของโรงงานแถวนี้อะค่ะฉันจะสั่งไปเลี้ยงพนักงานของฉันอ๋อแต่ไม่ใช่แค่วันนี้นะคะฉันจะสั่งทุกวันเลยค่ะ200กล่องทุกวันโหทุกวันเลยเหรอคะแล้วทำไมคุณลูกค้าถึงเลือกร้านเราล่ะคะร้านเราอะเป็นแค่ร้านเล็กๆเองนะคะถึงแม้ว่าร้านอะจะเป็นแค่ร้านเล็กๆแต่หัวใจแม่ค้าใหญ่มากๆเลยค่ะอ๋อ200กล่องใส่มาเลยนะคะได้ค่ะฉันไปนั่งรอตรงโน้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือคนจนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าเป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆด้วยนิตยาทำความดีมันเห็นผลเร็วอย่างนี้นี่เองขอบคุณนะคะเจ๊ไม่ต้องขอบคุณหรอกหลังจากนี้ต่อไปนะพวกเธอ2คนอยากกินอะไรมาเลือกที่ร้านฉันได้เลยฉันจะคิดแค่บาทเดียวเท่านั้นขอบคุณนะเจ๊ขอบคุณมากค่ะ